แล้วก็สำหรับวุฒิสัตว์โฮลดิ้งครับเพื่อแอสเซทกรุ๊ปเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะยังเป็นเป้าหมายเดิมอยู่ที่คิดว่าอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน4ปีอย่างน้อยควรจะต้องมียอดขายรวมกันแอสเซทกรุ๊ปประมาณ 4,000 ล้านถามว่าตอนนี้เราทำอะไรบ้างเราก็มีการ transform business positioning จากเมื่อก่อนที่เป็นคลินิกที่อยู่ใน beauty segment ในส่วนของ treatment ตอนนี้เนี่ยเราก็ transform positioning เป็น beauty living นะครับผ่านบริษัทหลักๆของเราก็คือจะเป็นคลินิกก็คือทำธุรกิจเหมือนเดิมแต่เราจะมีการอัปเกรดและมีการทำให้มันเป็นพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ส่วนสาขาเดิมๆก็ยังคงไว้นะครับในขณะเดียวกันก็คือในส่วนของธุรกิจใหม่ก็คือบริษัทคอสเมติกที่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มนำเสนอสินค้าของเราออกมาเองทั้งโอนแบรนด์เฮาส์แบรนด์แล้วก็สินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยภายใน4ปีเนี่ยผมคิดว่ายอดขายของคอสเมติกนี่ต้องมากกว่า 2,000 ล้านขึ้นไปนะครับส่วนอันที่3ก็คือบริษัท Academy ซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ว่าเราตั้งเป้าว่านอกเหนือจากการที่จะเป็นศูนย์ความรู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานของเราคุณหมอของเราทีมงานของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะมาทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หรือว่าจุดสอนเพื่อที่จะขยายผลให้กับเด็กคนรุ่นใหม่หรือว่าผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจที่จะมาทำธุรกิจความงามซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นลิงก์กับแคปเปอร์บิลิตี้ในการที่ทำแฟรนไชส์ได้ในอนาคตแล้วจากนี้ไปเนี่ยภาพลักษณ์ของวุฒิศักดิ์เนี่ยจะเป็นยังไงฮะก็จากนี้ไปก็คือว่าเราก็จะทัชกับลูกค้าจำนวนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราออกตลาดนอกเหนือจากคลินิกแล้วอย่างเช่นสินค้าคอสเมติกเนี่ยเราก็จะทำเข้าตลาดออนไลน์ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งช้อปปี้ลาซาด้าวัตสันใช่ไหมครับอีฟแอนด์บอยบิวเทียมนะครับรวมถึงสตอร์ของเราเองซึ่งตอนวันนี้เราก็เปิดไอป๊อปอัพสตอร์ของเราเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งในปีต่อไปใน 4-5 เดือนนี้เราก็จะมีการขยายสาขาในรูปแบบนี้ของเราเองด้วย